โปรดักที่คนไทยหลายคนรู้จักอยู่แล้วผมก็เคยใช้โดยเฉพาะช่วงโควิดนะฮะก็คือตัวโพรโพลิสก็อีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นมานานแล้วเหมือนกันคือไอยาราก็คุณพ่อจบป.4 แต่แกมีความขยันขันแข็งแล้วก็เหมือนไปทำงานในร้านขายยาจีนแถวเยาวราชแต่ก็ถึงจุดหนึ่งที่คุณพ่ออยากจะมีความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นก็เลยไปตั้งโรงงานขึ้นมาเองมันมีเฟรมเวิร์กไหมครับมีวิธีคิดอะไรหรือบทเรียนอะไรที่พอจะสรุปทั้งหมดที่มันออกมาเป็นซิกเนเจอร์ของไอยาลาเนี่ยได้ลูกค้ามีความต้องการอะไรบริษัทเรามีคอแวลูอะไรและต้องชนะคู่แข่งด้วยเราต้องหาวินนิ่งโซนที่เป็นบลูโอเชียนเราให้เจอตอนนี้ต้องยอมแล้วว่าเราคือเบอร์หนึ่งในตัวสินค้ากลุ่มนี้คุยกับคุณแม่เล่นๆนะครับว่าเฮ้ยมันเพราะอะไรเนาะคุณแม่สายทำบุญแกก็บอกเพราะบุญลูก The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret The Secret Sauce ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนโดย T-Man Pharmaceuticalสร้างสินค้าหรือโปรดักต์อย่างไรให้ชนะคู่แข่งแตกต่างจากท้องตลาดโดนใจผู้บริโภคและสร้างกำไรที่เติบโตมหาศาลได้ผมเชื่อว่านี่คือคำถามสำคัญนะครับที่ทุกคนที่เป็นนักธุรกิจต้องการมากๆเราต้องการสินค้าที่มันเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเรามันเป็นฮีโร่โปรดักต์ของเราวันนี้จะมีกรณีศึกษาของธุรกิจหนึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมยาครับคนที่ให้สัมภาษณ์กับผมเป็นเภสัชกรสิ่งที่น่าสนใจก็คือผมเชื่อว่าหลายท่านรู้จักสินค้าของเขา2ตัวนี้ตัวแรกครับยาน้ำแก้ไอไอยาราครับตัวที่2ครับมาช่วงโควิดนี้ผมเห็นขาดตลาดมากๆนะครับก็คือยาพ่นพ็อปพอลิสครับน่าสนใจว่าบริษัทนี้มีประวัติกว่า50ปีเริ่มต้นจากเป็นคนที่ทำงานเป็นเซลล์ในร้านขายยาจีนส่งต่อให้รุ่นลูกเจเนอเรชันที่2พัฒนาโปรดักต์มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและในอนาคตเขากำลังจะมุ่งไปในสิ่งที่เรียกว่า Nutraceutical มันคืออะไรกันแน่และเขาสร้างความสำเร็จตรงนี้ได้อย่างไรผมจะพูดคุยนะครับกับคุณประพลฐานะโชติพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท T-Man Pharmaceutical จำกัดนะครับรับรองว่านอกจากจะได้รับแรงบันดาลใจสตอรี่ในการสร้างสินค้า2ตัวนั้นแล้วรวมทั้งมุมมองที่มีต่ออุตสาหกรรมยาแล้วเขายังมีมุมมองที่น่าสนใจในการสร้างเฟรมเวิร์คที่เขาเรียกว่า Blue Ocean Winning Zone ด้วยครับลองไปฟังดูครับสวัสดีคุณประพลนะครับสวัสดีครับคุณเคนขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ดีใจครับได้คุยกับรุ่นพี่เพสัตเช่นกันครับยินดีที่ได้คุยกับรุ่นน้องเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโปรดักที่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนรู้จักอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆรายการ The Secret Sauce ก็เคยใช้ผมก็เคยใช้โดยเฉพาะช่วงโควิดนะฮะทุกคนนี่ต้องมียาพ่นแบบนี้เนาะก็คือตัวโพรโพลิสก็อีกตัวนึงที่ผมเห็นมานานแล้วเหมือนกันคือไอยาราก็แก้ไอเหมือนกันแก้ไอใช่ครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าประวัติของบริษัท T-Man มีมาอย่างยาวนานแล้วก็วิธีคิดในการผลิตโปรดักต์มาเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงไหมครับว่า T-Man เป็นใครบริษัทนี้เริ่มต้นมาได้ยังไงครับได้ครับก็จริงๆบริษัท T-Man Pharmaceutical ของเรานะครับก็อยู่ในธุรกิจเฮลท์แคร์มานานกว่า50ปีแล้วเรามีสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายเองนะครับไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันแล้วก็อาหารเสริมเครื่องสำอางยาสมุนไพรยาแผนโบราณเรามีจัดจำหน่ายกว่า500รายการใช่ครับเราก็มีทีมผู้แทนกระจายอยู่ในการขายในช่องทางทั้งในและต่างประเทศครับเรามีกว่าหมื่นร้านค้านะครับที่ขายอยู่จุดเริ่มต้นมายังไงครับทราบมาว่าของคุณประพลเป็นเจน2เจน2เจน1นี้น่าสนใจมากว่าคุณพ่อเนี่ยเริ่มต้นมาแบบว่าจากแบบศูนย์เลยด้วยซ้ำใช่ก็คุณพ่อจริงๆก็คือเหมือนแบบจบป.4นะครับแต่แกมีความขยันขันแข็งนะครับแล้วก็เหมือนไปทำงานในร้านขายยาจีนแถวเยาวราชแล้วก็ทางเฒ่าแก่ก็เห็นในเรื่องของความขยันตั้งใจก็เลยเหมือนแบบผลักดันให้จากเด็กที่จัดยาจีนเนี่ยครับให้มาเป็นผู้แทนยาแล้วตอนนั้นคุณพ่อก็ทำได้ดีมากเพราะแกก็มีแพชชั่นว่าแบบได้โอกาสแล้วแกก็อยากจะทำให้ดีที่สุดเนาะแต่ก็ถึงจุดนึงที่คุณพ่อก็เหมือนกับว่าเหมือนอยากจะมีความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นแล้วก็ทำไปก็เห็นช่องทางในการขายก็เลยเหมือนแบบตัดสินใจว่าอยากจะมาเปิดบริษัททำเกี่ยวกับพวกยาแผนปัจจุบันแล้วก็มีในเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านก็เหมือนให้เงินทุนมาแล้วก็เหมือนแบบคอยไปทำเรื่องค้ำประกันไปดูที่ดินไปดูสถานที่สร้างโรงงานให้ก็เลยไปตั้งโรงงานขึ้นมาเองแล้วสุดท้ายประจวบเจอกับคุณแม่ที่เป็นจบเภสัชพอดี
นะครับเนื้อคู่จริงๆครับเนื้อคู่จริงครับมาเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็ไม่ต้องไปฝึกงานที่ไหนมาฝึกแล้วก็ทำงานที่ทีแมนฟาร์มาเราเลยใช่ครับตั้งแต่ตอนนู้นเลยครับซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นก็คือชื่อทีแมนฟาร์มาเลยจริงๆก่อนที่เป็นทีแมนฟาร์มาเราชื่อทรัสแมนทรัสแมนแต่ทรัสเนี่ยตอนนั้นมันมีจังหวะวิกฤตการดันเงินเนาะมันจะมีคำว่าทรัสอยู่เขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวคนเข้าใจผิดเดี๋ยวมาฝากเงินหรือมาอะไรอย่างนี้ก็เลยให้เปลี่ยนมาเป็นทีแมนแล้วช่วงที่เริ่มต้นทำนี่ทำยาประเภทไหนแล้วธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆก็ตอนนั้นทำแต่ยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวครับเพราะว่าก็คือเป็นโรงงานแผนปัจจุบันแต่ว่ามันก็จะเจอในเรื่องของอุปสรรคบางอย่างที่เราเริ่มรู้สึกว่าเออมันมีอุปสรรคแล้วก็มีภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมนี้เหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างเช่นในเรื่องของการเติบโตของอุตสาหกรรมครับจริงๆอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันน่ะดีครับก็คือเติบโตแบบเรื่อยๆเนิบๆไม่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดียังไงมันก็โตไปของมันคนต้องใช้คนต้องใช้มันเป็นปัจจัย4เนาะแต่ว่ามันก็โตแค่แบบ 3-5% ต่อให้ช่วงเศรษฐกิจดียังไงก็ตามมันก็โตไม่เกินแบบ 5% 8% ประมาณเนี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของ time to market ของตัวสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับยาเนี่ยมันค่อนข้างนานเพราะว่ากว่าจะวิจัยพัฒนายาตัวนึงเนี่ยครับมันใช้เวลาต้องมีอย่างน้อย3ปีมากสุดที่เราเคยทำเนี่ย6ปีกว่าจะได้วิจัยออกมาแล้วได้ทะเบียนออกมาเพื่อมาขายเนี่ยนานมากแล้วก็ท้ายที่สุดอีกอันนึงก็คือที่เรามองเป็นปัจจัยคู่คามก็คือในเรื่องของไอ้ตัวราคาของยาที่เราไปขายเพราะช่องทางในการขายของเรามีหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลเราอยากจะไปขายเนี่ยได้วอลุ่มเยอะๆมันต้องไปประมูลใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งประมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่พ้นในเรื่องของเขาปัจจัยในเรื่องของคุณภาพยาหนึ่งในเรื่องของราคายาซึ่งราคายาเนี่ยครับมันเป็นปัจจัยที่โรงพยาบาลเขาก็ดูเป็นหลักแน่นอนครับมันก็เลยทำให้ทุกปีเนี่ยที่เราขายได้มาปุ๊บเนี่ยเราอยากจะขายต่อเพื่อรักษาตลาดของเราเนี่ยมันก็ต้องไปประมูลแข่งมันกลายเป็นว่าทุกปีเนี่ยมันเหมือนว่ายอดขายเราตกลงโดยอัตโนมัติเลยแม้ว่าเราจะประมูลได้แม้เราจะประมูลได้เนี่ยมันก็เลยทำให้แบบมันเรียกซึ่งมันสวนทางด้วยกับสิ่งที่เราเจอเพราะว่าต้นทุนในการผลิตเราสูงขึ้นเพราะอัตราเงินเฟ้อเนาะปีมันทำให้ต้นทุนเรื่องค่าแรงต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบอะไรขึ้นผมคิดว่าถ้าใครไม่ได้อยู่อุตสาหกรรมยาน่าจะพอคิดภาพคล้ายๆกันนะเพราะทุกๆอุตสาหกรรมก็จะมีอุปสรรคคล้ายๆกันอย่างเงี้ยใช่ก็คือสินค้าที่เราทำมันมีคู่แข่งเยอะแล้วมันก็มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราคาครับฟังโจทย์มาทั้งหมดแล้วตอนนั้นคิดยังไงต่อครับก็เราก็เหมือนไปเห็นเทรนด์อันนึงในต่างประเทศที่น่าสนใจซึ่งน่าจะเอามาขายในอีโคซิสเต็มที่เราค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่แล้วเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายค่อนข้างหลากหลายอยู่แล้วเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเอาสินค้ากลุ่มเฮลท์แคร์มาขายในตรงนี้ก็น่าจะดีแล้วก็เทรนด์ในต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าคนเนี่ยมีพฤติกรรมที่อยากจะเหมือนป้องกันดูแลโลกนะครับโดยใช้สินค้าจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมก็ดีเวชสำอางเครื่องสำอางก็ดีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรก็ดีซึ่งเทรนด์ในต่างประเทศเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างดีสินค้าในกลุ่มยากับกลุ่มเฮลท์แคร์ถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่อุตสาหกรรมนี้มันต่างกันยังไงแล้วในแง่ของตัวธุรกิจเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับคือถ้ายาแผนปัจจุบันครับมันก็คือการรักษาโรคนะครับมันเหมือนเป็นการรักษาที่ปลายเหตุคือแบบว่าคนเป็นโรคแล้วเราก็ไปบำบัดรักษาแก้แพ้ใช่ให้มันบำบัดโรคแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของตัวเฮลท์แคร์ก็จะเป็นในเชิงป้องกันมากกว่าคือเรากินเพื่อเหมือนแบบทำให้สุขภาพเราแข็งแรงเราดีจะได้ไม่เกิดโรคจะได้ไม่ต้องไปรักษาโรคมันก็จะอยู่คนละข้างกันคนละข้างกันแต่ว่าปัจจัยในแง่ของความสามารถในการแข่งขันหรือว่าตลาดเป็นยังไงครับมันต่างกับของยาเยอะไหมครับคือในเรื่องของเทรนด์อย่างที่บอกครับมันค่อนข้างจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยมันเติบโตแบบดับเบิลดิจิตเลยโอ้มีโกรธใช่มีโกรธที่แบบว่ามันน่าสนใจมากๆเราเลยมองว่าเอออันนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วถ้าเกิดเราตรงนี้เข้ามาขายในช่องทางจัดจำหน่ายของเราเนี่ยร้านขายยารุ่นใหม่ๆเขาก็ตอบรับกับสิ่งเหล่านี้เยอะนะครับเพราะเขาก็มองว่าตัวนี้คือเทรนด์ผู้บริโภคก็มาแถมถ้าเกิดเขาเชียร์ไปแนะนำขายไปเนี่ยมาร์จิ้นเผลอๆได้ดีกว่ายาด้วยซ้ำโอ้เข้าใจดังนั้นเทรนด์ผู้บริโภคได้ตัวมาร์จิ้นค่อนข้างดีใช่แต่ตัวคู่แข่งอะไรครับเยอะไหมครับในตลาดคู่แข่งตอนนั้นก็ถ้าในยุคสมัยที่เรายังไม่ได้ทำตรงนั้นนะครับอาจจะยังไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ครับหรือว่าถ้าเกิดมีก็อาจจะเป็นเหมือนแบบยังไม่ได้มีจุดแข็งจุดขายอะไรที่โดดเด่นเท่าไหร่อันนี้คือช่วงปีไหนนะครับที่เรากำลังเริ่มคิดค้นโอ้ประมาณถ้าที่เราก่อสร้างทางบริษัทเฮเวนเทิร์ฟต้องย้อนไปเกือบประมาณ15ปีใช่ครับก็คือว่าเป็นตอนนั้นเป็นเรื่องใหม่พอสมควรในการทำคู่แข่งยังไม่เยอะใช่ยังไม่เยอะบริการผู้บริโภคพร้อมแล้วจะมีใช่ใช่ทีนี้อีกอันนึงที่ปกติแล้วเวลาคำนวณกันก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเองมีความสามารถในการขายด้วยหรือเปล่าอันนั้นเราตรวจสอบตัวเองแล้วคิดว่ามีมากพอไหมจริงๆมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องแพชชั่นด้วยคือทางคุณแม่
คุณแม่จริงๆต้องบอกว่าแกเป็นคนชอบในเรื่องของสมุนไพรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เรียนเภสัชอ่ะแกมองว่าจริงๆสมุนไพรไทยของเราเนี่ยหรือสมุนไพรของข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดทำให้มันดีนะครับสามารถรักษาได้ดีไม่แพ้เท่ากับยาแผนปัจจุบันเลยแต่เราต้องทำให้อยู่ในรูปของสารสกัดอ่าเข้าใจครับแล้วก็เหมือนแบบพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้ตัวสารสกัดตัวนี้มีสารแอคทีฟอะไรแล้วก็เอาหลักฐานเชิงประจักษ์มาให้ทางผู้บริโภคได้เห็นว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีงานวิจัยรองรับนะว่าสามารถบำบัดรักษาโรคได้เหมือนกันแต่เราต้องทำให้ดีคือมันไม่ใช่แบบที่ทุกคนเห็นสมุนไพรทั่วๆไปเอาขมิ้นมาเอาอัญชันมาตำอันนั้นจะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันก็อาจจะรักษาได้แต่ว่าโดสในการใช้เนี่ยมันต้องสูงมากๆแล้วมันมาพร้อมกับเรื่องของเซฟตี้ด้วยเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้สกรีนดีๆนะครับมันก็จะมีในเรื่องของสารปนเปื้อนที่มันอยู่ในดินที่เราปลูกหรือยาฆ่าแมลงที่แบบว่าเกษตรกรมาฉีดถ้าเกิดเราไม่สกรีนตรงนี้ออกไปปุ๊บเผลอๆเราได้ในสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายฟังดูเหมือนไอ้มุมนี้เนี่ยมันต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญพอสมควรถ้าไม่มีก็อาจจะทำได้ยากเพราะตลาดในตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้มีคนทำเยอะด้วยใช่ครับแต่ตอนนั้นทีแมนเชื่อว่าทำได้ใช่ครับแล้วจริงๆเราก็คิดว่าโนว์ฮาวที่เราทำยาแผนปัจจุบันอ่ะซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสุดแล้วถ้าเทียบกับเฮลท์แคร์ทั้งหมดเนี่ยคือเราก็สามารถเอาแอปพลายในคอนเซปต์ของยาแผนปัจจุบันเนี่ยมาแอปพลายใช้กับเฮลท์แคร์ได้เพราะเรามีเทคโนโลยีมีโนว์ฮาวอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราต้องสร้างไลน์ผลิตใหม่ที่ต้องแยกแมปใช้เวลาอยู่นานไหมครับกว่าจะผลิตออกมาเป็นโปรดักต์ตัวแรกโอ้แล้วก็ลองผิดลองถูกมาประมาณสักเกือบ2ปีตอนแรกก็คือเหมือนแบบไปหลงทางกับการที่ว่าเฮ้ยแกตั้งใจอยากจะทำสารสกัดแล้วทำสารสกัดเพื่อไปขายในต่างประเทศขายในเมืองไทยแต่ว่าต้องยอมรับว่าในตอนนั้นในเมืองไทยไอ้เรื่องของการใช้สารสกัดธรรมชาติยังไม่ค่อยใช้กันเยอะเราก็เลยปรับบิสซิเนสแพลนของเราใหม่ว่าอ่ะงั้นเราทำเสร็จเรามาทำเป็นแบรนด์ของเราดีกว่าตอนนั้นก็มาคุยกันในที่บ้านว่าแบบเฮ้ยงั้นเราทำให้มันเป็นนวัตกรรมที่เป็นสินค้าสมุนไพรไปเลยไหมเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเราทำได้ดีในส่วนที่เป็นสินค้าฟินิชโปรดักต์อยู่แล้วฐานลูกค้าเราก็แน่นเราก็เหมือนแบบแนะนำสินค้าอะไรใหม่ๆไปลูกค้าก็น่าจะตอบรับดีเราก็เลยคิดว่าเอ้ยด้วยศักยภาพเราน่าจะทำสินค้านวัตกรรมสมุนไพรเลยดีกว่ามันก็เลยเป็นที่มาของตัวยาน้ำแก้ไอยาลาตัวแรกที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ผมถามนิดนึงว่าไอยาน้ำแก้ไอยาลาเนี่ยมันได้ตัวสารสกัดแก้ไอมาก่อนหรือว่าจริงๆแล้วเรามองว่าเราอยากทำตัวยาแก้ไอตั้งแต่แรกกว่าที่จะได้โปรดักต์ไอ้ตัวนี้มาเนี่ยมันผ่านการลองผิดลองถูกมากี่โปรดักต์ครับในเรื่องของการสกัดเนี่ยเราสกัดเก็บไว้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพวกฟ้าทลายโจรขมิ้นชันกวาวเครือขาวกระชายดำทุกอย่างเราสกัดได้หมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยคือการที่เราทำออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดว่าจะทำออกมาเราคิดว่าจะเอาสารสกัดนี้ไปขายข้างนอกซึ่งก็มีฐานลูกค้านะครับมีบริษัทจากญี่ปุ่นอะไรก็มาแต่ซื้อแบบจำนวนนิดหน่อยแล้วมันเหมือนแบบไม่คุ้มกับการที่โอเปเรตทั้งโรงงานมันต้องทำมาเพื่อมาขายในโวลุ่มที่มันไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็ไม่คุ้มเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าโอเคงั้นเราทำตัวผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปเลยดีกว่าแล้วเรามองว่าทำไมต้องเป็นตลาดยาแก้ไอเพราะเรามองเห็นในจากการที่เราขายครับเราเห็นโวลุ่มของการขายสินค้ากลุ่มสมุนไพรแก้ไอตัวเนี้ยในเมืองไทยมีการใช้เยอะแต่ว่าปัญหาที่เราเจอคือเพนพอยต์ของผู้บริโภคก็คือผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการใช้เนี่ยบางคนกินขวดหนึ่งก็แล้ว2ขวดก็แล้วมันยังไม่ช่วยรักษาอาการไอเลยครับหรืออีกอย่างนึงก็คือรสชาติสมุนไพรกินไปแล้วปุ๊บมันเหมือนแบบมันไม่อร่อยอะครับมันมีรสขมฝาดของสมุนไพรมันก็เลยทำให้กินไม่ครบขวดก็ทิ้งไปแล้วมันก็ไม่หายอีกนะครับมันเราก็เลยเจอเพนพอยต์ตัวเนี้ยที่เราคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำตรงนี้ให้มันตอบโจทย์เพนพอยต์เราก็เลยเหมือนทำเป็นตัวยาน้ำแก้ไออายาลาเราที่ตอบโจทย์2เรื่องนี้นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพเราก็เอาตัวสารสกัดสมุนไพรที่เราสกัดจากสมุนไพร7ชนิดนะครับที่มีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเรามีสารสำคัญตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการออกฤทธิ์อาการไอระงับอาการไอได้ดีเท่าเหมือนยาเลยนะครับเอามาใส่ในสูตรและเราต้องการจะทำให้จิบแรกที่เขากินยาน้ำแก้ไอเราเนี่ยมันจะต้องระงับอาการไอได้ทันทีเราให้คอนเซปต์นี้นะครับกับฝ่าย R&D เราเพราะเราอยากจะชาเลนจ์ว่าถ้าเป็นนวัตกรรมสมุนไพรมันต้องทำได้ขนาดนั้นอีกเรื่องนึงในเรื่องของรสชาติคือรสชาติของในส่วนของสมุนไพรเนี่ยคือเราไม่แค่ต้องการจะให้มันกบกินรสฝาดของสมุนไพรอย่างเดียวแต่เราต้องการทำให้อร่อยเลยเพราะเราเชื่อว่าสินค้าอะไรที่เข้าปากแล้วเนี่ยถ้ามันจะขายดีมันต้องทำให้อร่อยให้คนอยากจะกินอยากจะใช้เราก็เลยใช้คอนเซ็ปต์เนี้ยในการพัฒนาสินค้าไอยาลาทำยังไงให้อร่อยอะครับพอพูดถึงยาแค่ไอบางทีมันก็จะมีภาพจำเนาะคุณเคนต้องลองครับหมายถึงว่าตอนจอนคิดค้นตอนทำเนี่ยมันมีการที่แบบเดี๋ยวเราใส่สมมุติว่าน้ำผึ้งน้ำตาลเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันหวานเดี๋ยวมันหนืดคือมันเหมือนกับ
จะฝั่งหนึ่งก็เป็นคุณภาพของยาซึ่งอันนี้ผมคิดว่าการวิจัยสำคัญซึ่งเดี๋ยวจะคงจะถามต่อว่าหน่วยงานอันนี้ทำยังไงแต่อีกฝั่งหนึ่งผมไม่แน่ใจมันต้องเทรดออฟหรือแลกกันไหมคือความอร่อยเนี่ยมันไปด้วยกันได้ยังไงก็ต้องยอมรับว่าคือเราต้องไปกบลดในเรื่องของฝาสมานของสมุนไพรให้มันแทบจะไม่มีก่อนคือมันไม่อร่อยเพราะตัวสมุนไพรใช่ตัวสมุนไพรเราก็เลยทำในรูปสารสกัดซึ่งเราก็สกัดมาในคุณค่าที่มันเป็นตัวยางจริงครับซึ่งไอตัวไอเรื่องของรสฝาดสมานเนี่ยมันมาจากที่มันไม่ได้สกัดเนี่ยครับมันก็จะปนมาอยู่ในรสชาติเราก็เอาตรงเนี้ยจัดการเรื่องนี้ไปได้เรื่องหนึ่งแล้วอีกอันนึงก็คือในเรื่องของสารปรุงแต่งต่างๆอย่างตัวองค์ประกอบพวกตัวสารให้ความหวานก็ดีสารที่ทำให้ชุ่มคอกินแล้วมันเย็นซ่าชุ่มคอทุกอย่างเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เหมือนแบบรสชาติมันดีเราเทสกันเป็นหลายสิบล็อตมากในการที่ว่าจะออกมาเป็นตัวโปรโตไทป์ของตัวเนี้ยขึ้นมาพอพูดคำว่าโปรโตไทป์ผมคิดว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเวลาเรามองผลิตภัณฑ์ใหม่หลายครั้งคนจะไปมองพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์หรือแม้แต่ซอฟต์แวร์แต่เมื่อกี้ผมฟังผมรู้สึกว่าหลักคิดของยาน้ำแก้ไอยาราเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากสตาร์ทอัพเหมือนกันนะเหมือนการคิดค้นนวัตกรรมโปรดักต์ใหม่มี R&D มีอะไรต่างๆเลยอยากทราบว่า R&D หน่วยงานนี้สร้างมายังไงมันถึงได้ออกมาเป็นแบบสามารถคิดทั้งเรื่องของตัวประสิทธิภาพได้คิดในแง่ของรสชาติได้เราทุ่มทุนมันแค่ไหนเราเรียนรู้กับมันยังไงครับก็ทีม R&D ครับเราก็มี2ส่วนเนาะ R&D เรื่องวิจัยตลาดนี่ครับกับ R&D ในส่วนของทำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของทำ R&D เรื่องผลิตภัณฑ์นะครับมันก็เหมือนเป็นเบสิกที่วงการยาเนี่ยจะต้องลงทุนทำอยู่แล้วก็จะต้องมีจ้างนักวิทย์นักเภสัชกรแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตแล้วก็วิเคราะห์ในระดับสเกลเล็กขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำตัวสินค้าเนี่ยที่ได้มาตรฐานที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพความปลอดภัยแล้วก็ความคงตัวของตัวสินค้าที่เราทำมันต้องตอบโจทย์3เรื่องนี้ให้ได้แล้วก็พอได้เป็นโปรดักต์โปรโตไทป์ตรงนี้ครับมันก็ต้องเหมือนเอาไปให้ฝ่าย R&D วิจัยตลาดเอาไปทดสอบกับผู้บริโภคว่าไอ้สิ่งเพนพอยท์ที่เราได้รับโจทย์มาตอนแรกจากตรงนี้เขาดิกดาวน์ให้แล้วว่าเพนพอยท์เนี่ยคุณต้องทำโจทย์2ข้อนี้นะประสิทธิภาพกับเรื่องรสชาติอันนี้ได้รับโจทย์มาก็ทำตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์โปรโตไทป์เอากลับไปเทสอีกทีนึงว่าเฮ้ยสิ่งที่เราได้รับโจทย์มาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเอ้ยมันยังตรงใจกับกลุ่ม target audience ตรงนี้หรือเปล่าก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายการตลาดที่เขาต้องไปทำก็เนี่ยโยนไปโยนมาจนสุดท้ายได้สูตรที่อย่างที่บอกครับจนเป็นตัวต้นแบบครับแล้วพอได้เป็นตัวต้นแบบมาลอง launch ไปสู่ตลาดเป็นยังไงครับในเวลานั้นก็ยอมรับว่าเหมือนแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับในยุคนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือในยุคนั้นก็คือจะไม่ได้เป็นรูปสารสกัดทั้งนั้นเลยจะเป็นในรูปของสมุนไพรธรรมดาแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะถูกก็อยู่ประมาณขวดละ 20-25 บาทแต่ของเราเปิดตัวตอนนั้นเท่าไหร่ไหมครับลุงเพ็ญ 35-40 บาทเกือบเท่านึงเลยแต่เราก็แปลกใจเหมือนกันกับผลตอบรับที่มาคือมันเหมือนกับว่าคนที่เป็นคู่ค้าของเราคือเจ้าของร้านขายยาที่เป็นเภสัชหรือทางคุณหมอในโรงพยาบาลเนี่ยพอได้ฟังคอนเซ็ปต์พอได้ลองชิมในฐานะที่เขาก็อาจจะเป็นผู้ป่วยด้วยในครั้งนึงที่แบบคนเราต้องมีอาการไอเนาะเขาก็ลองชิมด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันช่วยระงับอาการไอตั้งแต่จิบแรกได้อย่างมีนัยยะสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องรสชาติที่มันมันทานง่ายเขาก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยตรงนี้มันมีจุดขายแล้วมันตอบโจทย์เพนพอยท์ที่เราไปอธิบายให้เขาฟังก็เลยเชียร์เต็มที่เลยถึงตอนนั้นในยุคนั้นเนี่ยผมเดินทางไปกับทีมการตลาดก็ทีมขายของเราทั่วประเทศเนี่ยเพื่อไปทำสัมมนาวิชาการต้องสัมมนาวิชาการเลยเหรอใช่ใช่คือเพราะว่ามันเหมือนเป็นนวัตกรรมสมุนไพรตัวแรกอะครับที่มันยังไม่มีมันเป็นเรื่องใหม่เราต้อง educate หนักๆแล้วหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของการตลาดต่อที่ทำยังไงให้เหมือนแบบผู้บริโภคต้องมาเรียกหาแหละเพราะบางทีเราจะให้ทางคู่ค้าเราอะไปพูดเชียร์อย่างเงี้ยตลอดมันก็ถึงจุดที่แบบเฮ้ยเราน่าจะสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคมาเรียกหาด้วยแล้วกันเพราะฉะนั้นสตอรี่ของตัวยาน้ำแก้ไอยาราเนี่ยสรุปแล้ว success มากน้อยแค่ไหนก็เป็นแบรนด์อันดับต้นๆที่สร้างยอดขายให้กับบริษัทขึ้นมาเลยแล้วก็ณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเหมือนแบบเป็นตัวต้นแบบในวงการยาน้ำแก้ไอสมุนไพรณตอนนี้ครับที่ว่าใครที่มาในปัจจุบันนี้คือก็ต้องทำในรูปของสารสกัดเหมือนกันแล้วก็รสชาติมันก็ต้องทานง่ายแล้วก็เหมือนแบบรสชาติอร่อยแล้วก็มีความเย็นชุ่มคออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้ซึ่งหลังๆถ้าคุณเคนลองไปซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในท้องตลาดมันก็จะมาคอนเซ็ปต์แบบนี้หมดเหมือนเราเป็นต้นแบบในปัจจุบันเนี้ยแล้วพอเราเป็นต้นแบบแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีการห้ามเนาะไม่ให้ผลิตอะไรมันก็จะมีคนทำซึ่งเขาก็แน่นอนผมเชื่อว่าตลาดนี้มันแข่งขันเสรีบางคนอาจจะมีข้อดีกว่าในบางจุดด้วยซ้ำอันนี้พูดกันตามตรงในท้องตลาดเราทำยังไงให้แบรนด์เรายังเมนเทนอยู่ได้แล้วก็รักษาระดับตรงนี้ไว้ได้ก็ถึงจุดนึงที่เราก็มองว่าโอเคตัวนี้มันแข็งแรงแล้วเราก็เลยทำเหมือนคล้ายๆเซกเมนต์มาร์เก็ตติ้ง
คือแตกย่อยไปแต่ละเซกเมนต์อีกเพราะว่าเราก็มองว่าเฮ้ยวันโปรดักต์มันไม่ฟิตออลเซกเมนต์อยู่แล้วถึงจุดหนึ่งเราก็เลยทำเป็นสินค้าแตกย่อยแต่ละเซกเมนต์เราก็มีเซกเมนต์ของผู้สูงอายุที่ประมาณ65ปีหรือ60ปีขึ้นไปก็จะมีโรคประจำตัวเนาะเบาหวานความดันเราก็เลยทำยาแก้ไอที่ชื่อไอยาลาไลท์ที่ออกมาปราศจากน้ำตาลปราศจากแอลกอฮอล์แล้วก็เหมือนไปโปรโมทว่าเฮ้ยเดี๋ยวเหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคประมาณนี้นะเพราะคุณต้องกินยาแก้ไอเนี่ยคุณมีน้ำตาลเข้าไปมันไม่ดีต่อร่างกายเวิร์กไหมฮะเวิร์กครับเวิร์กมากขายได้เลยขายได้เลยแล้วก็อย่างนั้นเราก็มีเซกเมนต์ของกลุ่มวัยรุ่นGen Y Gen Z เราก็มองว่าเขาก็มีอาการไอเนาะแต่คือจะให้เขามากระดกขวดกินแบบโอ้โหมันดูแก่มากเลยเราก็เลยบอกงั้นเราทำในรูปแบบของเม็ดอมแล้วกันแล้วก็ทำในรูปแบบเม็ดอมที่มันพกพาสะดวกแล้วก็ทำเป็นรสมะนาวรสส้มที่มันตรงกับเทสของเขามาจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่านี่มันเป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์แล้วนะฮะอยากจะให้แนะนำกับนักธุรกิจทุกท่านที่ฟังอยู่หรือว่าผู้บริหารหลายท่านที่กำลังคิดอยากจะสร้างโปรดักต์ที่เนี่ยมันเป็นแชมเปี้ยนจริงๆขึ้นมาเป็นฮีโร่ขึ้นมามันมีเฟรมเวิร์กไหมครับมีวิธีคิดอะไรหรือบทเรียนอะไรที่พอจะสรุปทั้งหมดที่มันออกมาเป็นซีเกตซอสของไอ้อายาลาเนี่ยได้ได้ครับได้ครับก็จริงๆผมก็ใช้เฟรมเวิร์กหลักๆคือดู3มิติครับมันก็จะมีมิติที่เป็นลูกค้ามิติที่เป็นบริษัทมิติที่เป็นคู่แข่งนะครับเราก็มาดูใน3ก้อนเนี่ยครับว่าเฮ้ยถ้าในส่วนของลูกค้าก็ต้องดูว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรบริษัทเรามีคอร์แวลูอะไรที่จะสร้างคุณค่าให้สินค้าและบริการเราอะไปแมทช์กับความต้องการของลูกค้าและต้องชนะคู่แข่งด้วย ต้องชนะด้วยครับครับอันนี้เขาจะเรียกเป็น winning zone ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องหาให้เจอแต่ถ้าเกิดสมมุติเราหาไม่เจอเราทำได้แค่เท่ากับคู่แข่ง อันนี้ผมว่ามันเป็นแค่ me too product มันก็คือ danger zone ที่แบบว่าณวันหนึ่งเราไม่มีความแตกต่างอะไรลูกค้าก็จะไม่จดจำเราก็เหมือนที่ช่วงแรกๆของเราที่ทำใช่มันก็จะเป็นred ocean แล้วก็แข่งราคาแข่งราคาซึ่งเราอยากจะหนีตรงนี้มาอยู่แล้วมาอยู่ blue ocean ฉะนั้นเราต้องหา winning zone ที่เป็น blue ocean เราให้เจอแต่ถ้าเกิดสมมุติแย่กว่านั้นอีกทีมการตลาดเราแบบเฮ้ยหาไม่เจอดันไปทําในก้อนที่มันเหมือนคู่แข่งแต่ดันไม่ตรงความต้องการอันนี้เวสเลยอันนี้ต้องด่าทีมกันก็ไม่รู้ทีมการตลาดว่าแบบให้คุณวิเคราะห์ไม่ถูกต้องฉะนั้นเราต้องในส่วนนี้หา winning zone ให้เจอในทุกผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็ในเรื่องที่ผมให้ความสําคัญก็คือในเรื่องของ customer insightก็ต้องไปหาให้เจอว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรที่แท้จริงครับอันนี้ผมให้ความสำคัญมากแล้วเราต้องดู2มิติด้วยไม่ว่าจะเป็นมิติของทางผู้บริโภคเองมิติของคู่ค้าที่เป็นร้านขายยาเองเพราะเราเป็น B2B เราไม่ใช่ B2C เนาะฉะนั้นเราก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ทั้ง2มิติของลูกค้าเหมือนกันก็ผมก็เลยจะต้องเหมือนแบบในแต่ละเดือนนะครับก็ต้องไปเยี่ยมเยียนลูกค้าอาจจะเป็นเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ด้วยไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ถือโอกาสไปเซอร์เวย์มาร์เก็ตด้วยไปเจอเสร็จปุ๊บก็จะไปดูในเชลฟ์ชั้นวางของลูกค้าว่าแบบเฮ้ยมีสินค้าอะไรแปลกๆใหม่ๆเราก็หยิบมาซื้อมาบอกเฮ้ยขอซื้อเป็นตัวอย่างเอาไปใช้ที่บ้านแต่จริงๆไม่ใช่ที่บ้านหรอกครับไปสำรวจตลาดแล้วสุดท้ายก็มีคุยกับทางเจ้าของว่าแบบเฮ้ยช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยว่าตัวเนี้ยมันน่าสนใจยังไงเพราะมันเป็นสินค้าใหม่คนที่สนิทกันที่ลูกค้าที่สนิทกันแกก็จะเล่าเป็นฉากๆเลยวิเคราะห์ให้เสร็จสรรพเลยว่าเนี่ยลูกค้ามาซื้อกลุ่มนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้คู่แข่งยังทำน้อยยังทำไม่เยอะถ้าคุณอยากจะทำเนี่ยคุณทำอย่างนี้นะบอกซีเคร็ตซอสให้เราเสร็จสรรพเลยซึ่งเราไม่มีทางรู้ถ้าเกิดไม่คุยกับเขาใช่ครับมันเป็นช็อตคัทที่เราเหมือนแบบไม่ต้องไปเสียเวลาหาเองอันนี้คุยกันหน้างานเขาเห็นแบบเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาซื้อทุกวันเป็นอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราได้ข้อมูลนี้มาก็ไม่ใช่ว่าเอามาใช้ทันทีนะครับเราก็เหมือนเอาไปให้ทางทีมเซลเราอะเอาไปลองเซอร์เวย์ต่อว่าในแต่ละพื้นที่อะมันคิดเหมือนกันไหมมันมีแนวคิดลักษณะเดียวกันไหมแล้วถ้าเกิดสมมติมันตรงกันอันนี้แสดงว่ามี potential แล้วเราก็กลับมาแล้วก็มาคุยกับทีมการตลาดว่าอ่ะงั้นไปลองดู market research ที่เราซื้อถ้าเกิดสมมุติมันแมทกันแล้วมันตรงโปรเจกต์นี้เกิดแล้วเราก็จะทำโปรเจกต์ develop ตัวนี้ขึ้นมานะครับในเชิงทฤษฎีพอเข้าใจได้แต่ตอนลงมือทำจริงเนี่ยอันนี้แหละที่มันจะยากเพราะว่าเรื่อง customer insight ฟังคุณวพลเนี่ยเหมือนง่ายนะแต่จริงๆอ่ะยากมากนะกว่าจะได้มากว่าจะเอาจับตรงนู้นมาจับตรงนี้มาแมทแล้วพอทำแล้วก็ไม่เวิร์กอีกแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปอีกแล้วไหนจะมาจับกับไอ้ความสามารถในการแข่งขันหรือ core value ขององค์กรเองทำยังไงให้มันต่างจากคู่แข่งแล้วเรามีจุดแข็งยังไงครับแนะนำเดี๋ยวได้ไหมครับในเชิงปฏิบัติแล้วกันพอลงมือปฏิบัติจริงๆอะไรที่ยากที่สุดและอะไรที่ทำให้เชิงทฤษฎีมันไม่เกิดขึ้นจริงผมยกตัวอย่างที่เคสที่เฟลแล้วกันมันจะได้เห็นภาพได้เลยครับเชิญเลยครับเนี่ยเรามีเคสนึงก็คือตัวไอยาลาที่เราคิดว่าเราเฮ้ยเราเข้มแข็งแล้วแบรนด์เราเข้มแข็งแล้วพูดถึงว่าไอยาลามันก็ต้องเรื่องอาการไอใช่ไหมครับผมก็ไปเอาสินค้าที่เป็นเทรนจากต่างประเทศมาเป็นชาชงสมุนไพรแก้ไอนะครับจากประเทศเยอรมันเพราะที่เยอรมันเนี่ยคนบริโภคชากันเยอะมีชาทั้งแบบชาแก้ไอชาเสริมภูมิชาช่วยนอนหลับทานกันเป็นเหมือนเป็นยาเลยแต่ว่าเขาเป็นกินเป็นอาหารเราก็เห็นว่าเทรนด์นี้มันน่าสนใจก็เลยเอากลับมา
แล้วก็เหมือนแบบมาทำผลิตที่เมืองไทยแล้วสุดท้ายก็ลองลอนช์ตลาดไปปรากฏว่าก็2ปีไม่ไหวแปลกดังนั้นเห็นเทรนด์ตั้งแต่ปีแรกแล้วแต่เรายื้อแบบเอาสักตั้งมันต้องลองเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคลองดูซิมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าสุดท้ายไม่ไหวจริงก็เลยแบบอ่ะเก็บกลับมาก็เลยมาวิเคราะห์ตัวเองว่าแบบเออทำไมมันเฟลทุกเราก็ใช้เฟรมเวิร์กเอาเฟรมเวิร์กเดิมรีเสิร์ชเดิมแต่ปรากฏว่าเออมาลองวิเคราะห์ดูก็เป็นไปได้ก็คือในเรื่องของข้อมูลที่เราได้จากลูกค้าเนี่ยบางทีแซมเปิลไซส์อาจจะน้อยไปหรือเปล่า1และอย่างนึงก็คือมีความไบแอสของการให้ข้อมูลของลูกค้าที่เป็นคู่ค้ายิ่งลูกค้าที่เชียร์กันที่สนิทกันน่ะอวยกันนี่แบบโอ้ทำมาเถอะนวัตกรรมทีแมนทำได้ดีออกมาเดี๋ยวขายได้แน่นอนอันนี้อันตรายสุดเลยอันตรายเราก็เหมือนแบบฟังไปก็มันก็อาจจะมีความคิดแบบย่ามใจไปด้วยมันก็เลยทำให้แบบหลงไปแล้วก็ทำออกมาโดยที่แบบไม่ได้คิดไต่ตองให้ดีเท่าไหร่มันก็เลยเนี่ยเราเฟลแต่ว่าเราก็บอกกับทีมนะครับว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ครั้งต่อไปก็ทำให้มันคมขึ้นเอาข้อมูลมาให้มันแบบมีแซมเปิลไซส์ที่เยอะขึ้นแล้วคิดพิจารณาให้ครบถ้วนขึ้นแล้วก็มีอีกแนวทางนึงที่เราจัดการในองค์กรก็คือเราตั้งเรียกว่าพีคอมก็คือ product committeeโม่เหรอฮะโอ้มีโปรดักต์คอมมิตตี้เลยเมื่อก่อนอ่ะบอกว่าจะเป็นผมเป็นหลักในการที่ว่าจะคิด initiate product ใหม่ขึ้นมาครับร่วมกับทางการตลาดก็จะเนี้ยคุยกันประมาณสักไม่กี่หน่วยงานแต่ว่าพอมันเจอตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเราก็เลยเหมือนบอกเอ้ยงั้นทำยังไงให้มันเหมือนลดความเสี่ยงหรือลดอัตราความไม่สำเร็จลงก็เลยใช้ตัวเนี้ยพีคอมขึ้นมาซึ่งเราก็จะเชิญคนที่เป็นแบบผู้จัดการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบัญชีจะเป็นการผลิตไม่ว่าจะเป็น R&D ก็คือให้เขาเข้ามาอยู่ในหน่วยตรงเนี้ยเพื่อช่วยกันจัดโดยที่แบบว่าก็ต้องตามเตรียมพรีเซนต์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับว่าฐาน database ของลูกค้าเทรนด์ผู้บริโภคคอน sumer market survey อะไรทั้งหมดเป็นยังไงแล้วก็เอามาประชุมในพีคอมประชุมถี่แค่ไหนสำคัญยังไงฮะก็ประมาณสักเฉลี่ย2เดือนครั้งนึงครับเพราะว่าสินค้าเราออกใหม่อยู่เรื่อยๆดูโปรดักต์ใหม่อย่างเดียวหรือดูทุกโปรดักต์เลยครับเฉพาะโปรดักต์ใหม่อย่างเดียวใช่ครับเฉพาะโปรดักต์ใหม่ครับจะได้รู้ว่าจะไปต่อหรือจะอยู่ใช่คือจะได้แบบไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะมันก็คือการทุ่มรีซอสครับต่างๆเพื่อมาทำตรงนี้แล้วถ้าเกิดทำมาแล้วเนี่ย2ปีครับมันก็เสียเวลารีซอสทั้งทีมขายทีมการตลาดโรงงานผลิตอีกแล้ววัดผลยังไงครับเกณฑ์ในการตัดสินว่าโปรดักต์นี้จะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อในโปรดักต์คอมมิตี้จริงๆมันก็คล้ายๆอย่างที่เราจัดอยู่แล้วครับแต่ว่าเพิ่มจำนวนคนที่ว่าในจังหวะการมาช่วยกันโบสถ์ก็ทำมาได้ประมาณสักครึ่งปีแล้วโอ้ผมคิดว่ามันก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมที่เราทำครับโอ้น่าสนใจมากครับนั่นคือโปรดักต์อายารานะครับทีนี้มีโปรดักต์นึงที่ผมเชื่อว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันก็เป็นกระแสมากๆครับใช่ครับบางทีขาดตลาดนะฮะร้านยาเนี่ยครับบางทีนี่คนพกไอ้นี่กันหลายคนมากๆเลยผมมีช่วงนึงยอมรับขาดตลาดจริงใช่ก็คือพ็อปพอลิสเนี่ยมันมายังไงครับตัวนี้พลิตเนี่ยก็มาจากเทรนด์ที่เราไปเจอในต่างประเทศนะครับเราก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยพฤติกรรมผู้บริโภคเวลาเขาเจ็บคอเขาไปได้สินค้าอะไรจากในร้านขายยาปรากฏว่าเขาไม่ได้เป็นพวกแอนตี้ไบโอติกที่เราเหมือนเราได้ในร้านขายยาในเมืองไทยนะเขาได้เป็นตัวสเปรย์จากธรรมชาติมาใช้ในการฉีดรักษาการเจ็บคอเราก็เห็นเทรนด์เฮ้ยทำไมเขาใช้อย่างนี้คือก็เลยไปดูว่าอ๋อคือในเรื่องของการเข้าหาทางบุคลากรทางการแพทย์ของเขาอ่ะมันมีต้นทุนที่สูงใช่มันยากกว่าบ้านเราเยอะใช่ใช่มันไม่ใช่เหมือนเมืองไทยที่โอ้โหไปที่ไหนก็มีคุณหมอมาช่วยดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดเขาซึ่งเราก็เห็นเทรนด์ตัวนี้ว่ามันน่าสนใจมันน่าจะมาใช้ในเมืองไหนได้เพราะว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาในอนาคตอีกหน่อยเทรนด์นี้มันต้องมาเราก็มองดักไว้ก่อนแต่อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการยาของบ้านเราในยุคนั้นดีกว่ามันจะมีในเรื่องของการใช้แอนตี้ไบโอติกนะครับค่อนข้างจะเยอะเกินความจำเป็นคืออย่างที่บอกร้านขายยาหรือคลินิกเองเนี่ยครับก็มีการสั่งจ่ายแอนตี้ไบโอติกมาในทุกกรณีที่คนแบบเจ็บคอมาเนี่ยมันจะมีการจ่ายตรงนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งต้องมองว่าอาการเจ็บคอเนี่ยมันไม่ได้มาจากในเรื่องของการติดเชื้ออย่างเดียวที่มาจากแบคทีเรียมันมีติดเชื้อจากไวรัสหรือบางทีแบบแค่ไปกินของทอดหรือระคายคอเฉยๆแต่บางทีก็เหมือนโดนจ่ายมาแล้วใช่ผมเรียนเภสัชยุคนั้นก็มีการพูดกันเรื่องนี้เยอะใช่ไหมครับแล้วมันต้องกินให้ครบโดสด้วยใช่ต้องกินดื้อยาอีกซึ่งที่มันดื้อยาเพราะกินไม่ครบโดสเนี่ยครับมันเพราะว่ามันแค่ระคายคอมันกินนิดหน่อยเฮ้ยหายได้นี่หว่าก็ไม่กินต่อมันก็เลยสร้างอุบัติการณ์ในเรื่องของดื้อยาตอนนั้นอย.ตอนนั้นยุคนั้นเขาก็ใช้แคมเปญแอนตี้ไบโอติกสมาร์ทยูสเพื่อมาควบคุมว่าเฮ้ยต้องจ่ายอย่างสมเหตุสมผลนะเราก็เห็นเทรนด์ตรงนี้แล้วว่าแบบเฮ้ยอ้าวงั้นเภสัชเขาจะจ่ายอะไรฉะนั้นเราก็เห็นเทรนด์นี้จากต่างประเทศเฮ้ยงั้นตัวนี้ดิมาช่วยเป็นทางเลือกให้กับทางเภสัชหรือคนที่จะมาจ่ายน่าจะดีแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นเนี่ยเรามาดูมันก็มีสินค้าประเภทนี้อยู่ที่เมืองไทยแล้ว
แต่มีแค่ประมาณเจ้า2เจ้าซึ่งเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าตลาดแข็งแรงมากขายทั้งในโรงพยาบาลทั้งร้านยาค่อนข้างดีแต่ว่าเราก็เห็นเพนพอยต์หนึ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะมีรูมที่เราไปเล่นได้ก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพของเขาที่เขาเคลมเขาก็บอกว่าเขาได้ในส่วนของรักษาอาการอักเสบแล้วก็แก้เจ็บคอแต่ไม่ได้ในเรื่องของการฆ่าเชื้อใดๆเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มีอันหนึ่งที่เราทำได้อีกอันนึงก็คือในเรื่องของรสชาติคือรสชาติเขาดีนะครับใช้แล้วดีแก้เจ็บคอดีแต่บางคนมองว่าระคายคอไปมันใช้แล้วมันบาดคอมันแรงเกินไปแล้วก็มันมีรสชาติความเป็นยาเยอะเราก็เลยเอา2เพนพอยต์ตรงนี้มาเล่นก็คือเหมือนแบบอ่ะงั้นเอาตัวสเปรย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นสเปรย์จากธรรมชาติที่รักษาในเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสซึ่งเราก็ไปเอาตัวสารที่เราเห็นในต่างประเทศที่ใช้กันเยอะๆก็เป็นพวกพอพาลิสซึ่งใช้มากเลยนะครับในแถบยุโรปแล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็มีใช้เยอะคือเขาใช้ตัวนี้จริงๆใช้ตัวนี้จริงๆใช้แล้วเราก็ดูว่าสารตัวนี้มันดียังไงจริงๆตัวนี้มันดีมากใช้ตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแล้วเพราะมันมีในเรื่องของคุณสมบัติอย่างที่บอกทั้งลาไวรัสแบคทีเรียได้หมดนะครับเราก็เลยเลือกตัวนี้มาเป็นตัวสารสกัดของเราแล้วก็อีกอันนึงเราก็คือปรับรสชาติของตัวสเปรย์เนี่ยให้มันเหมือนฉีดแล้วแบบเฮ้ยฉีดนุ่มชุ่มคอรสชาติดีไม่ได้แบบเป็นเชิงทางยาเท่าไหร่มันจะได้ฉีดบ่อยๆได้ที่ต้องการนะฮะอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของโปรพอลิสที่เราทำคือเท่าที่ฟังผมว่ามันใช้เฟรมเวิร์คคล้ายๆกับอายาลาเลยเนาะพอทำไอตัววินนิ่งโซนออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ดูในท้องตลาดว่ามีใครที่ทำอยู่แล้วบ้างซึ่งถ้าประสิทธิภาพกับรสชาติแล้วก็พยายามสร้างความแตกต่างในตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมต้องถามตรงนี้นิดนึงครับว่าเวลาที่เรากระโดดเข้าไปในตลาดที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มันมีคู่แข่งเจ้าตลาดอยู่แล้วเนี่ยวิธีคิดควรจะเป็นยังไงวิธีคิดตอนแรกเราก็ต้องคิดอย่าไปชาเลนจ์มากว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งแทนเขาได้คือเรามองว่าโอเคเราก็เหมือนแบบมาเป็นเบอร์สองก่อนก็ได้แล้วเราค่อยพัฒนาในเรื่องของฐานลูกค้าของเราหาจุดแข็งในสินค้าของเราที่เจ้าตลาดเขาอาจจะไม่ได้มองตรงนี้เท่าไหร่คือไม่ได้ต้องการแข่งที่จะเป็นเบอร์หนึ่งตั้งแต่แรกณตอนนั้นนะครับไม่ทำไมถึงไม่ควรคิดอย่างนั้นความยากในการทำตลาดดีกว่าคือตอนนั้นมันสองส่วนเลยทั้งในเรื่องของการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็ยากแหละคือจากที่เขาใช้แอนติบิโอติกอยู่แล้วมาเป็นสเปรย์เนี่ยอันนี้การเอดูเคทใหม่นี่ก็ข้อหนักแล้วอีกอันนึงสารตัวพอพอลิสก็ไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยฉะนั้นเราเจอสิ่งที่มันค่อนข้างชาเลนจ์ของเราหนักๆทั้ง2เรื่องเนี่ยค่อนข้างยากมากฉะนั้นเราก็เลยคุยกับทีมขายทั้งทีมตลาดเราว่าโอเคงั้นเบื้องต้นเราทำตรงนี้ educate ตลาดไปก่อนสร้างฐานลูกค้าให้มันแน่นก่อนและถึงจุดหนึ่งที่เราเข้มแข็งพอแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยจะมาชาเลนจ์ที่เป็นอันดับหนึ่งต่อหลังจากนั้นครับน่าสนใจมากแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงครับก็ต้องยอมรับว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เหมือนเราเนี่ยฮะได้โอกาสที่ดีและทำให้เราเหมือนแบบได้รับการใช้สินค้าตัวนี้ค่อนข้างเยอะคุยกับคุณแม่อยู่เลยว่าแบบเอ้ยทำไมเราได้รับการตอบรับเงี้ยจนตอนนี้ต้องยอมรับว่าเราคือเบอร์หนึ่งในตัวสินค้ากลุ่มนี้ที่เป็นสเปรย์แก้เจ็บคอแหละคุยกับคุณแม่เล่นๆนะครับว่าเฮ้ยมันเพราะอะไรเนาะคุณแม่แบบสายทำบุญแกก็บอกเพราะบุญลุง อันนี้คือซิกเก็ตซอสที่แท้จริงครับเรื่องบุญแต่จริงๆเราทำที่ไหนบอกด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดจะให้เครดิตกับทางทีมงานของเรากับสิ่งที่เราทำมาเนี่ยก็ต้องมองว่าบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากสองส่วนเนาะส่วนที่จังหวะและโอกาสที่ดีเข้ามากับอีกส่วนนึงก็คือส่วนที่เราเตรียมความพร้อมไว้ดีแต่ตั้งแต่ในอดีตนะครับสองอย่างมาบรรจบกันมันก็เกิดความสำเร็จมันก็คือบุญอย่างที่คุณแม่บอกครับซึ่งถ้าให้มาแตกนะครับว่ามันคืออะไรคืออย่างตัวโอกาสที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าคนเหมือนแบบหาต้องการมากพวกนี้มากนะครับและมันทำให้เหมือนแบบเกิดดีมานด์ที่มันไม่ใช่แบบปกตินะมันโตขึ้นเป็นหลัก 100% ฉะนั้นโรงงานผู้ผลิตอย่างเราเองหรืออย่างคู่แข่งที่เขาทำมาเนี่ยคือเราได้เปรียบตรงที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์เรามีโรงงานของเราเองเราเห็นเทรนที่มันมีการใช้เยอะขนาดนี้เราเตรียมเลยเตรียมในเรื่องของลายผลิตที่เพิ่มเราไปสั่งซื้อเครื่องจักรมาเพิ่มอีกตัว2ตัวมองไว้ล่วงหน้ามองไว้เลยเพราะว่าปี64เนี่ยที่มาเนี่ยทรายมันมาค่อนข้างแบบเยอะในระดับนึงแล้วเราก็มองว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมปี65มันน่าจะมากกว่านี้ซึ่งเราก็คาดว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าโควิดเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆโรคหวัดมันก็จะเหมือนมีการเหมือนแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับหลังจากที่เราไอ้นี่เป็นได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาปุ๊บแล้วมันก็มาติดกันง่ายขึ้นในปีต่อๆไปซึ่งอย่างที่เราเห็นแต่ว่าความรุนแรงมันจะน้อยลงแต่มันก็จะติดนะครับซึ่งปี65เป็นอย่างนั้นยอดจากปี64ที่มันเยอะระดับหนึ่งแล้วเนี่ยปี65เยอะกว่าเดิมอีก 3-4 เท่านะครับมันก็เลยทำใ
เราก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเราก็เตรียมทั้งเรื่องของการผลิตรองรับไว้เรื่องการตลาดเรื่องการขายการตลาดเขาก็เหมือนไปทำในเรื่องของสื่อต่างๆเพื่อ educate ตลาดอันนี้ก็คือในส่วนของจังหวะที่มาครับแล้วก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมที่ดีก็คือการสร้างแบรนด์ที่เราสร้างมาตลอดแบรนด์ตัวนี้ก็เกือบ 8-9 ปีแล้วฮะโอ้จริงๆ 8-9 ปีแล้ว9ปีแล้วฮะแต่อย่างที่บอกมาพุ่งช่วงนี้ก็อย่างที่บอกคือเราค่อยๆทำมาเรื่อยๆสร้างแฟนคลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเก็บมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกจากตัวสินค้าที่เป็นพวกสเปรย์แล้วเนี่ยเราก็เหมือนแบบมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายถ้าเทียบกับคู่แข่งเขาก็จะมีเรื่องของสเปรย์อย่างเดียวแต่เราจะมีทั้งเม็ดอมมีทั้งน้ำยาบนปากมีทั้งแบบสเปรย์สำหรับเด็กสเปรย์ของผู้ใหญ่เนี่ยเราก็มี3สูตรสูตรที่เน้นในเรื่องของฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสเป็นสูตรออริจินอลคือเราก็ปูให้เหมือนแบบเต็มทั้งหมดไม่ว่าคุณจะมาอะไรร้านยาเขาก็เหมือนแนะนำเคสที่เหมาะสมได้หมดครับน่าสนใจมากครับว่าตัวแบรนด์ตรงนี้จากตอนที่เป็นผู้ตามอยู่สามารถคว้าโอกาสในช่วงนี้ได้ฟังมาถึงตรงนี้โอ้โหเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วมี2โปรดักต์ไปไงต่อครับอนาคตทำอะไรอีกไหมฮะก็จริงๆในส่วนของวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เราก็จะไปต่อนะครับต้องย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยตั้งเป้าหมายกับวิสัยทัศน์ของบริษัทว่าเราอยากจะเป็นบริษัทเฮลท์แคร์ชั้นแนวหน้าติด1ใน10ของวงการก็พอแล้วแต่ว่าณตอนนี้เราดำเนินมาเข้าปีที่50แล้วเราก็เดินทางมาครึ่งศตวรรษแล้วเนาะเราก็อยากจะตั้งเป้าแล้วก็วิสัยทัศน์ที่มันมอบคุณค่าให้กับสังคมแล้วก็ตรงกับบริบทของสังคมณปัจจุบันฉะนั้นวิสัยทัศน์และเป้าหมายของเราก็อยากจะมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนนะครับซึ่งเราก็จะมีกลยุทธ์ก็คือเราจะประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เรามีไม่ว่าจะเป็นทีแมทฟาร์มานะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตยาแผนปัจจุบัน บริษัทเทมเมนเทิร์ฟเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสกัดสมุนไพรใช่ไหมครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับสินค้าเฮลท์แคร์นวัตกรรมแล้วก็บริษัทที่3ก็คือบริษัทโนวาเฮลท์ทำในเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมโดยเฉพาะซึ่งเราไปทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า10แห่งทั่วประเทศกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเราจะประสานความร่วมมือของทั้ง3บริษัทของเราเนี่ยเพื่อมาสร้างสินค้าคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ชื่อว่า Nature Surgical นี่ก็เป็นน่าจะเป็นสเต็ปถัดไปถูกไหมฮะใช่ครับมันคืออะไรครับ Nature Surgical นะครับก็คือการที่เรานำสารจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นสารที่มาจากพืชหรือจากสัตว์มาเพิ่มคุณค่าให้มันนะครับแล้วก็ทำออกมาให้เป็นในรูปของนวัตกรรมเฮลท์แคร์ที่เราทำได้ไม่ว่าจะเป็นเวชสำอางก็ดีตัวอาหารเสริมก็ดีไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรก็ดีทั้งหมดเนี่ยเราก็จะทำออกมาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่เรามีในการผลิตยาแผนปัจจุบันซึ่งอย่างที่บอกมันเป็นการผลิตยาขั้นสูงสุดซึ่งเราได้รับมาตรฐาน PICS GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศในแถบยุโรปนะครับเราได้มาตรฐานเดียวกันตรงนั้นเราจะนำเทคโนโลยีตรงนี้ครับมาทำเพื่อให้เกิดสินค้าตัว Nature Surgical เนี่ยครับให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์ได้ใน3ข้อไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของ efficacy ประสิทธิภาพนะครับทั้งในเรื่องของ safety เรื่องความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของ quality นะครับในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องคุณภาพในเรื่องของ stability ของตัวสินค้าถ้า efficacy นะครับถ้าผมขออธิบายเพิ่มเติมก็คือสารจากธรรมชาติเนี่ยคือเราต้องสกัดออกมาอย่างที่บอกสกัดออกมาให้ได้ว่ามี active ingredient อะไรแล้วก็มีผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ว่าตัวนี้มันมีประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาโรคได้ยังไงเราต้องพิสูจน์ออกมาให้ได้แล้วก็ต้องมีใบเซอร์มายืนยันอย่างที่2ก็คือ safety สารจากธรรมชาติเนี่ยครับมันก็จะมีในเรื่องของการปนเปื้อนจากในส่วนของตัวยาฆ่าแมลงในเรื่องของที่อยู่ในดินนะครับก็เป็นพวกไอ้ตัวโลหะหนักต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องวิเคราะห์ออกมาแล้วก็สกรีนเอาออกไปเพื่อไม่เกิดความอันตรายต่อผู้บริโภคอันที่3ก็คือในเรื่องของตัวควอลิตี้อันนี้เรามองในเรื่องของความคงตัวstability ของตัวสินค้าซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของคุณค่าของ Nature Surgical ที่เราจะส่งมอบให้กับผู้บริโภคคำนี้มันเป็นคำใหม่ป่ะครับ Nature Surgical หรือเป็นคำที่ทาง T-Man เนี่ยเป็นคนหยิบมาใช้หรือว่าคิดขึ้นมาใหม่เองจริงๆก็ต้องให้เครดิตทางการตลาดครับก็มันอาจจะเป็นคำที่มันเหมือนเอามาสนธิกันเนาะ Nature กับ Pharmaceutical ก็เป็น Nature Surgicalแต่จริงๆถ้าในไส้ใน Nature Surgical เนี่ยครับมันก็จะคือสินค้าที่เราทำได้อยู่แล้วที่มันอาจจะมีอยู่แล้วในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น Nutra Surgical ก็คือตัวอาหารเสริมใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของ Cosme Surgical เวชสำอางหรืออาจจะเป็น Herbal Surgical ที่เป็นสมุนไพรตัวเนี้ยมันคืออยู่ภายใต้ Nature Surgical อ๋อเข้าใจครับแต่ Nature Surgical เราเพิ่มคุณค่าว่าเอ้ยเราพิสูจน์ได้อีก3หัวข้อนะ Efficacy Safety Quality ครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราทำมาอยู่แล้วใช่เราทำอยู่แล้วในส่วนของโพพลิสกับไอยาลา
แต่เราจะมาขยายต่อกับกลุ่มทั้งหมดในเฮลท์แคร์ที่เราทำหลังจากนี้อันนี้ตลาดมันพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับในแง่ของความต้องการผู้บริโภคหรือว่าในแง่ของคุณหมอที่พร้อมที่จะใช้ไอ้ส่วนตรงนี้ครับจริงๆในส่วนของทางคุณหมอเนี่ยเขานีดตรงนี้มากเพราะว่าการที่ว่าจะไปให้เขาช่วยสนับสนุนสินค้าของเราไปช่วยเชียร์สินค้าของเราเนี่ยเปเปอร์พวกเนี้ยมันช่วยทำให้ผู้แทนเราสามารถไปเสนอและให้คุณหมอเขารู้สึกว่าเอ้ยมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเรา มากนะครับเราก็เลยมองว่าเราทำไมเราเลือกมาเวนี้เพราะเรามองว่าคนที่เป็นคู่ค้าเราอย่างทางเภสัชหรือทางแพทย์อะครับเขาก็คงต้องมีในส่วนของตรงนี้มารองรับเขาถึงจะเหมือนสร้างความน่าเชื่อถือในการสั่งจ่ายของเขานะครับหรืออย่างตอนนั้นที่ผมได้ฟังในส่วนของทางเคียร์โกรที่คุณเคนได้คุยนะมีบทสัมภาษณ์หนึ่งทางคุณหมอคุณดมใช่ไหมครับอ๋อครับครับที่จะทำเนี่ยมันไม่ง่ายพอมันไม่มีงานวิจัยไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยแพทย์ก็ไม่ใช้อันนี้ครับก็เป็นเพนพอยต์หนึ่งที่เราเจอว่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทำไมบุคลากรทางการแพทย์เขาไม่ใช้อ๋อครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราในการที่จะตอบเควสชันตรงนั้นก็ต้องไปร่วมมือกับทางภาคมหาวิทยาลัยทำตรงนี้ให้มันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สร้างความมั่นใจให้เขาเขาก็จะได้ช่วยผลักดันว่าอ๋อมียาสมุนไพรที่ดีมีคุณภาพนะเขาก็ยินดีที่จะจ่ายออกไปมันยากแค่ไหนครับคิดว่าไอ้เส้นทางนี้ครับที่กำลังจะไปการต้องสร้างงานวิจัยมารองรับเพื่อให้คุณหมอมั่นใจหรือว่ามองว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนขนาดจริงๆผมว่าถ้าในมุมของบริษัทอะเราทำอยู่แล้วถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากแต่ว่ามันจะต้องเหมือนสร้างทีมแล้วก็ต้องไปคอลแลบกับทางภาคมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งตอนนี้เรามีการคอลแลบกับทางภาคมหาวิทยาลัยกว่า10แห่งทั่วประเทศเราก็กระจายผลงานเลยว่าเอ้ยตัวนี้คนนี้มีความเชี่ยวชาญมหาลัยนี้มีความเชี่ยวชาญอย่างนี้ก็กระจายไปผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ให้ในเรื่องของการใช้ตัวสมุนไพรเนี่ยน่าจะมีการใช้ที่ดีขึ้นมากกว่านี้นะครับทั้งในและต่างประเทศครับครับมั่นใจมากแค่ไหนครับหรือว่ามองอนาคตของบริษัททีแมนยังไงครับ 3-5 ปีข้างหน้าอนาคตก็คืออยากจะเนี่ยครับยกระดับคุณภาพชีวิตโดยผ่านสินค้าของเราในการทำซึ่งเราก็ใช้เนเจอร์ซูติคอลนะครับเป็นคอนเซปต์ในการทำการตลาดซึ่งมันก็ตรงกับเทรนด์ของผู้บริโภคณปัจจุบันนะครับช่วงหลังสถานการณ์โควิดอ่ะคนมีพฤติกรรมที่เป็นในเรื่องของเชิงป้องกันมากขึ้นคือเขาไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้ไม่อยากจะต้องไปรักษาคุณหมอนะครับเราก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำตรงนี้ครับเราก็คิดว่าในตลอด 3-5 ปีหลังจากนี้เราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ตรงนี้ไปอยู่แล้วเราอาจจะมองหาโอกาสเทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่เข้ามาอาจจะมาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเราก็มองว่าบางทีมันอาจจะมีในเรื่องเทคโนโลยีเฮลท์เทคอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจโอ้ก็จะเข้ามาใช้เหมือนกันถ้ามีโอกาสนะฮะซึ่งตอนนี้ผมว่าเฮลท์เทคมันก็เหมือนสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในหลายทางด้วยเหมือนกันในปัจจุบันครับคิดว่าอนาคตของเทรนด์เฮลท์แคร์อนาคตของวงการยาอนาคตของผู้บริโภคถ้ามองไปในแง่ของตัวธุรกิจเองนะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับมันยังไงก็โตต่อเนื่องหรือมันจะมีความซับซ้อนหรือมันมีอะไรที่มา disrupt มั้ยครับคือจริงๆผมว่ามันก็ยังคงไปต่อเนื่องของมันในความคิดผมนะเพราะว่ามันยาก็คือปัจจัย4คือยังไงคนก็ต้องเหมือนแบบไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บนะครับมันก็จะต้องเหมือนแบบใช้ตัวนี้ไปแหละมันก็เป็นหน้าที่เราในการที่จะต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสายที่เป็นยาแผนปัจจุบันตอนนี้เราก็มีทีมR&Dที่แยกออกมาว่าทํายาแผนปัจจุบันไปตอบโจทย์รักษาเกี่ยวกับโรคที่เป็นโรคเรื้อรังพวก NCD เบาหวานความดันหัวใจ อันนี้เราก็แยกรีซอร์สเลยมาทำตรงนี้โดยเฉพาะแล้วก็อีกทีมนึงก็คือแยกมาทำในส่วนของเฮลท์แคร์ที่เป็นเนเจอร์ซูติคอลเราไปทั้ง2ทางทั้งเชิงป้องกันและรักษานะครับซึ่งเรามองว่ายังไงผู้บริโภคครับก็ต้องอยากให้มีสุขภาพที่ดีถึงแม้ว่าถ้าเกิดสมมติป้องกันไม่ได้แล้วเขาเจ็บป่วยไปไม่เป็นไรเรายังมียาแผนปัจจุบันรองรับไปอยู่มีอะไรที่มองว่าอาจจะทำให้เราไปไม่ถึงตรงนั้นไหมครับอะไรที่กังวลที่สุดมันอาจจะมีคู่แข่งรายใหม่ๆมี disruptor เทคโนโลยีที่มาเปลี่ยนโลกครับ ChatGPT ของวงการเฮลท์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเฝ้าระวังมันหรือว่าต้องปิดความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้อะไรคือความเสี่ยงที่สุดความเสี่ยงนี่ผมมองว่าเท่าที่ศึกษามามันจะมีในเรื่องของdisruption มันจะมีในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เป็นไบโอเทคโนโลยีครับนะครับมันก็จะเหมือนแบบไปช่วยในเรื่องของการตั้งแต่แบบตรวจหาเลยว่าจีนของคนป่วยคนนี้มีความผิดปกติอะไรเขารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีวิธีการรักษาโดยที่เป็น target therapy ไปรักษาเฉพาะจุดซึ่งอันนี้เป็นอีกต้องยอมรับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งในตอนนี้ของทีมแมนฟาร์มาของเรายังไม่ใช่เป็นไบโอเทคโนโลยีขนาดนั้นยังไปไม่ถึงตรงนั้นใช่
แต่เราก็มองว่าเทรนด์ตรงนี้กำลังจะมาเรื่อยๆแหละแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นผมว่ามันก็อาจจะต้องสักพักใหญ่ๆระหว่างนี้เราก็เหมือนอาจจะต้องเหมือนคอยศึกษาเทรนด์ตรงนี้ไว้ด้วยไม่ใช่แบบมองข้ามไปเลยเราก็ต้องมองเหมือนแบบต้องมีพารานอยด์นิดนึงแล้วเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยมีความเป็นไปได้ขนาดไหนเราอาจจะไปเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทอะไรที่ทำเกี่ยวกับไบโอเทคโนโลยีในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับน่าสนใจครับผมว่าคุยมาทั้งหมดเนี่ยเราเห็นภาพของผมใช้ข้อความแม่นแล้วกันในแง่ของตัว winning zone ความแม่นในแง่ของ customer insight ความแม่นของการลงเข้ามาในตลาดแล้ว product มัน fit พอดีการคว้าโอกาสในช่วงที่มันเป็นจังหวะที่เหมาะสมทิ้งท้ายแล้วกันนะครับตัวคุณประพลเองเนี่ยปกตินำองค์กรข้างในยังไงเพราะว่าคิดพวกนี้ก็แบบก็ยากนะฮะแต่คิดได้แล้วเนี่ยถ้ามันขับเคลื่อนในองค์กรไม่ได้ไม่มีคนมาช่วยทำไม่มีคนที่จะมาพร้อมเดินไปใน direction ที่เรามองเนี่ยมันก็ไปยากเหมือนกันถูกไหมฮะเรื่องคนก็เป็นอีกเรื่องที่ใหญ่มากสร้าง leadership หรือการ drive คนในองค์กรยังไงครับก็จริงๆในปรัชญาองค์กรของ T-Man ของเรานะครับเราใช้ปรัชญาก็คือ collaboration for innovation ก็แตกเป็น2คําในเรื่องของ innovation คือในทักษะของที่ผมใช้อยู่นะครับซึ่งก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็คือในส่วนของ innovative mindset ซึ่งผมเองก็วิเคราะห์ตัวเองว่าแบบจริงๆเราก็มีในเรื่องของ developer มีเรื่องของ creativity เหมือนกันนะซึ่งเราก็เป็นสายเราเหมือนกันก็เคยได้พัฒนาสินค้าที่เป็นในรุ่นของเราก็คืออย่างตัวโพล่าสเปรย์เป็นสเปรย์ที่ไม่รู้คุณเคนเคยได้ยินไหมครับเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศแล้วก็ช่วยลดอาการคัดจมูกซึ่งอันนี้ก็ได้รับความตอบรับที่ดีจากตลาดแม่และเด็กซึ่งตอนนั้นที่ผมทำตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีความอินส่วนตัวคือมีลูกคนแรกและลูกคนแรกก็ป่วยบ่อยเหลือเกินก็มาจากเพนส่วนตัวเลยใช่มาจากเพนส่วนตัวก็เห็นว่าป่วยบ่อยเราก็ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบสเปรย์ยูคาลิปตัสช่วยลดอาการคัดจมูกให้ลูกเราแต่สุดท้ายเราก็มองว่าเฮ้ยมันก็ดีนะแต่ว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าเรามองว่าลูกเราก็ไอเราก็จามบ่อยแล้วสุดท้ายเชื้อมันก็อยู่วนๆอยู่ในอากาศนั่นแหละเราก็น่าจะทำสเปรย์เนี่ยแก้คัดจมูกด้วยแล้วก็ทำให้อากาศมันสะอาดด้วยเลยไหมมันก็เลยออกมาเป็นการแก้เพนพอยต์ตรงนี้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีสำหรับแบรนด์ตัวโพล่าสเปรย์ณปัจจุบันคำที่สองคือ collaboration collaboration เนี่ยก็คือการทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพเดียวกันแล้วก็มาร่วมมือกันเพื่อทำให้จุดประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทบรรลุได้ก็คือการสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่จำเป็นกับการทำงานร่วมกับเด็กรุ่นใหม่ๆ Gen Y Gen Z เขาก็ต้องเหมือนแบบต้องสื่อสารต้องเข้าใจในบริบทว่าเอ้ยตรงนี้มันเพราะอะไรต้องเข้าใจด้วยหนึ่งแล้วก็ต้องมี inclusive คือก็ต้องรับฟังเขาด้วยเพื่อให้เขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรจริงๆผมก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีความสำคัญครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณเจนสวัสดีครับ